ที่ได้มาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบังเกิดขึ้นแห่งพระสัทธรรมนั้นไม่ใช่ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้แสนยากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราการเกิดขึ้นสิ่งอื่นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีทุกการทุกเวลาการเกิดขึ้นแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทุกการทุกสมัยไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ในโลกพระพุทธศาสนาหรือคำสอนหรือเรียกว่าพระธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้เฉพาะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้นการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกไม่ทราบกี่พันปีกี่หมื่นปีจึงได้ปรากฏมีเกิดขึ้นสักองค์หนึ่งเพราะเหตุใดเพราะปัญญาเครื่องตรัสรู้ธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้สร้างบารมีธรรมสั่งสมอบรมมานับโกฏแห่งกับไม่ใช่ครั้งเดียวคราวเดียวหรือชาติเดียวนับพบนับชาติไม่ถ้วนที่ฝึกฝนอบรมอุปนิสัยบุญวาสนาปารมีอินทรีย์แก่กล้าที่จะได้เป็นพุทธภูมิสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนการบังเกิดขึ้นของบุคคลนอกนั้นเกิดขึ้นได้มากมีทุกการทุกสมัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธควรตระหนักในข้อนี้แล้วพยายามตั้งใจทำประโยชน์อย่าให้สิ่งที่หายากนั้นผ่านพ้นล่วงไปเปล่าจากชีวิตของเราเลยเพราะชีวิตของเราเป็นสภาพที่ไม่แน่นอนถึงแม้ว่าศาสนาจะปรากฏอยู่นานดังกล่าวแล้วแต่สิ่งที่อุปสรรคขัดข้องสำหรับเรานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราทราบไม่ได้เราทราบได้แต่เฉพาะวันนี้หรือเดี๋ยวนี้เราก็ควรตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบารมีของเราเท่าที่เราทำได้ผู้ที่จะได้ตรัสรู้ทำตามคำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นสาวกผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เราก็ควรบำเพ็ญเจริญตามพระองค์ปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีบารมีเช่นใดปรากฏขึ้นในจิตใจของพระองค์ที่พระองค์อาศัยบารมีนั้นเป็นอินทรีย์แก่กล้าสามารถกำจัดอุปสรรคขัดข้องเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่ามารให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยพระปัญญาปรมีของพระองค์ด้วยพระวิริยะปรมีของพระองค์ด้วยพระขันติของพระองค์ด้วยสัจจะของพระองค์ด้วยอธิษฐานของพระองค์มาหลายภพหลายชาติจนถึงชาติสุดท้ายถ้าพูดถึงทานปรมีพระองค์ทรงเสียสละบริจาคก่อนใครๆทั้งหมดซึ่งไม่มีใครจะเสียสละได้เหมือนกับพระองค์เช่นในชาติสุดท้ายเราก็ทราบแล้วว่าพระองค์เสียสละราชสมบัติไม่ได้เอาอะไรติดตามพระองค์เลยเอาแต่ชาติแต่ขันธ์แต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวแก่การปฏิบัติในพระองค์เท่านั้นนอกนั้นพระองค์สละให้คนอื่นไปหมดแม้แต่ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากวัตถุที่พระองค์เคยอาศัยพระองค์ก็เสียสละพระองค์มีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจมีจิตเมตตาต่อพระองค์มีจิตเมตตาต่อเวนัยสัตว์ทั้งหลายพระองค์ไม่เคยคิดเบียดเบียนพยาบาทสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนลำบากมีแต่จิตหวังอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกพระองค์วางจากการประหัตประหารเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระองค์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ของใครๆพระองค์สละหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนศีลของพระองค์จึงสมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนวิริยะสัจจะอธิษฐานที่พระองค์เชื่อมั่นตั้งมั่นอุตสาห์ด้วยความอดทนเพียรพยายามก็พร้อมทุกอย่างที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกะกิริยาอดข้าวอดน้ำแม้จะถึงลมหายใจอัศสาสะปัสสาสะพระองค์ก็กลั้นเพื่อเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมอย่างแรงกล้าเพื่อได้ถึงธรรมะอันสูงสุดเป็นพิสูจน์อันไหนเป็นทางที่แท้จริงอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทางพระองค์ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วพระองค์จึงรู้จักว่าทางไหนที่เป็นทางถูกทางไหนที่เป็นทางผิดเมื่อพระองค์ทรงมาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเมื่อย่นย่อลงมาแล้วก็ได้แก่ศีลได้แก่สมาธิได้แก่ภาวนานี่เป็นทางสายกลางที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์จึงทรงประกาศศาสนาธรรมด้วยวิธีการปฏิบัติสายกลางอันนี้ให้ประชาชนผู้มีความเลื่อมใสได้ประพฤติปฏิบัติเหมาะสมกับวาสนาปารมีของตนแล้วได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากต่อมากมาตามระดับพระพุทธศาสนาอยู่ยืนนานต่อมาถึงพวกเราเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติสืบๆกันมาเป็นเยี่ยงอย่างรักษาไว้ถ้าหากเราทั้งหลายไม่พยายามประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องไปอีกศาสนาก็อยู่ไม่ได้เพราะศาสนาธรรมคำสอนนั่นอยู่ในบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นคนผู้ไม่เชื่อไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ทำตามถึงแม้เขาจะพูดว่าเขาศาสนาพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็ดีก็เพียงแต่พูดเปล่าๆเท่านั้นโดยเป็นเสียงออกมาคนอื่นได้ยินเท่านั้น
เมื่อแท้ศาสนาในตัวของเขาไม่ปรากฏมีเพราะเขาไม่ได้ทำตามเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเขาก็ไม่ได้รับผลจากการนับถือจากคำพูดหรือคำพูดนั้นเพราะศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมธรรมที่จะเป็นความสัตย์ความจริงไม่ใช่จะไม่เป็นสัจธรรมเสด็จขึ้นจากกายกรรมคือการกระทำลงมือปฏิบัติทางกายด้วยวจีกรรมการลงมือปฏิบัติทางวาจาสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละทางกายทางวาจาก็ละสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอันเป็นความสุจริตเป็นความหมดจดความสะอาดทางกายทางวาจาก็ต้องปฏิบัติให้ปรากฏให้เกิดขึ้นส่วนไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้อบรมจิตจิตควรเจริญก็ต้องเจริญอบรมในทางจิตใจถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญจริงแล้วก็ไม่มีสามัญญผลไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อศีลไม่สมบูรณ์สมาธิไม่สมบูรณ์แล้วปัญญาจะสมบูรณ์ได้อย่างไรเพราะศีลเหล่านี้จะต้องอาศัยกันเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีที่เราได้เลื่อมใสในศาสนธรรมคำสอนของพระองค์ได้มีศรัทธาเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมควรพยายามประพฤติปฏิบัติอย่าได้ทอดทุระเพราะเป็นเครื่องอบรมจิตใจของเราให้ได้หลักในทางจิตใจเรียกว่าที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายนั่นถึงแม้ว่ามีอยู่แล้วทุกคนอาศัยทุกคนแต่ก็เป็นสิ่งที่ชั่วครู่ชั่วคราวเป็นของที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไวยะธรรมาขยะธรรมาคือมันเสื่อมทุกวันสิ้นไปทุกวันอยู่เสมอไม่มั่นคงทุกอย่างมันก็หมดไปเสื่อมไปหมดไปหายไปได้มาก็หมดไปผ่านไปอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรฝังจิตฝังใจในความสุขอันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนความสุขที่มั่นคงคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตภาวนาให้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราได้รับการอบรมได้รับความสงบเราก็สามารถที่จะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดเชื่อมั่นในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเป็นเหตุให้เกิดความเพียรพยายามปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราปฏิบัติรักษาอยู่อย่างนี้สามัญญผลย่อมเกิดขึ้นตามสติกำลังสามารถของเราถ้าเรามีสติพอสมควรรักษาจิตใจได้พอสมควรเราก็ได้ความส
งบความสุขพอสมควรถ้าเรามีสติรักษาอบรมจิตใจต่อเนื่องกันได้มากจิตก็มีกำลังความสงบมากความปรากฏแห่งความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความสงบก็มากตามกันไปเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแห่งความสงบอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแห่งความสงบท่านเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่ามารบ้างกิเลสก็ไม่ใช่อื่นไกลคืออารมณ์ของจิตที่ไปติดไปข้องไปเกี่ยวเกาะตามวิสัยของจิตปุถุชนคนธรรมดาที่เราอบรมศีลสมาธิปัญญายังไม่มีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเราควรพยายามอบรมให้มีสมาธิให้มีปัญญารักษามั่นเพื่อเราจะได้เหินห่างจากสิ่งที่ทำให้เราหลงไหลทำให้เรามัวเมาเข้าใจผิดสิ่งที่ไม่เป็นสาระมั่นคงเข้าใจว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสาระมั่นคงในจิตในใจเราเข้าใจเป็นสิ่งที่เป็นสาระมั่นคงเข้าใจว่าไม่เป็นสาระเพราะเรามองไม่เห็นทำคำสอนพระพุทธเจ้านั่นพระองค์สอนทั้งแต่หยาบละจนถึงปานกลางละเอียดไปตามระดับเพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นมันแทรกซ้อนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนึกว่าจะไม่มีภัยนึกว่าจะไม่มีทุกข์นึกว่าจะไม่มีโทษนึกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอถึงเวลานั้นแล้วมันก็หมดไปหมดไปเปลี่ยนแปลงไปก่อกวนจิตใจให้กระทบกระเทือนอยู่เสมอเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรรู้จักตามความเป็นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มันเกิดขึ้นให้เรารู้คือทางจิตใจของเราเราสามารถที่จะรู้ได้ถ้าเรามีสติคอยสังเกตนักปฏิบัติในนักสังเกตทั้งเหตุทั้งผลเพราะธรรมะนั่นเหตุอย่างไรก็ต้องผลอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเราสังเกตดูให้ดีแล้วการปฏิบัติธรรมหรือการเชื่อธรรมะเชื่อได้ง่ายกว่าเชื่อสิ่งอื่นกว่าเชื่อมนุษย์โลกเพราะการเชื่อธรรมมันตรงไปตรงมาเช่นเชื่อธรรมชาติตามความเป็นจริงนั่นเองเช่นเราเชื่อว่าน้ำตาลหวานเราเชื่อว่าเกลือเค็มเราเชื่อว่าไฟร้อนอันนี้เป็นเชื่อตามความจริงและตามธรรมเราเชื่อว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วต้องแก่ถ้าอยู่นานไปเท่าไหร่ยิ่งแก่มากเกิดมาแล้วต้องแตกสลายไม่มั่นคงนี่
เราเห็นชัดเชื่อชัดตามความเป็นจริงความจริงละเอียดกว่านั้นอีกในขันธ์ของเราถ้าเราดูให้ละเอียดแล้วเราก็จะเห็นชัดกว่านั้นอีกในรูปขันธ์คืออัตภาพร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหมือนกับเราสวดอยู่ทุกวันทุกวันเพื่อให้เราได้พิจารณาให้เกิดปัญญาไม่ให้เราหลงเข้าใจผิดนั่นเองให้รู้ตามความเป็นจริงที่เราสวดไปนั่นล้วนแต่เป็นความจริงเท่านั้นเหมือนสวดกายยะกตาสติอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละนี่หมายถึงกายของเราให้เรารู้กายของเราถึงกายของคนอื่นเราไม่รู้ก็ตามเราไม่เห็นก็ตามไม่สำคัญท่านชี้ลงว่ากายของเรานี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มห่อเป็นที่สุดรอบนี่เราก็ส่องสติไปดูตามที่เราสวดหุ้มห่อจริงๆไม่ใช่เป็นคำหลอกลวงเป็นคำที่มีจริงและเป็นอย่างนั้นจริงปุโรนานัปปการะสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่เป็นคำพูดในทางธรรมแล้วจะทำท่านพูดอย่างนี้ส่วนคนไม่ได้พูดอย่างนั้นคนทั่วไปเห็นเป็นของสะอาดตรงกันข้ามเสียเป็นของสวยของงามหน้าตกแต่งหน้าประดับยิ่งหาของประดับตกแต่งเพื่อให้สวยให้งามนี่ในตาของคนเมื่อมองดูแล้วก็สวยงามจริงๆแต่ตาของธรรมท่านไม่ได้มองเครื่องประดับพอเครื่องประดับมันก็เป็นเครื่องประดับไม่ใช่คนไม่ได้มองเครื่องตกแต่งตาของธรรมท่านมองแยกมองลึกมองเห็นหนังสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังมองไปถึงเนื้อกลิ่นของเนื้อสีของเนื้อมองไปถึงกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันถ้าไม่มีเส้นเอ็นแล้วมันก็หลุดออกจากกันนี่ท่านมองสภาพความจริงกลิ่นเป็นอย่างไรหนังเนื้อเอ็นกระดูกสีเป็นอย่างไรถาวรมั่นคงแค่ไหนเพียงไรนี่การนี่พระธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นสัจธรรมหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นความจริงหรือไม่จริงทางไหนจะจริงกว่ากันทางไหนจะให้จิตเกิดปัญญามีสติมากกว่ากันกับเราเห็นกับโลกที่เขากล่าวไว้เมื่อเปรียบเทียบโลกกับธรรมแล้วพระธรรมเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่มั่นคงจริงถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดไปกว่านั้นเราก็จะได้เห็นชัดทุกอย่างทุกอย่างนี่พิจารณาโดยที่ร่างกายพิจารณาโดยธาตุที่พระพุทธเจ้าไว้ในร่างกายเนี่ยอาศัยธาตุ4หรือธาตุ6ก็ได้มีอยู่ในร่างกายนอกจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วท่านยังให้พิจารณาจนถึงอากาศธาตุที่ช่องว่างและวิญญาณธาตุอีกเพราะจะมีแต่ธาตุสี่นั้นมันก็ไม่ได้เรียกว่ากายก็เรียกแต่รูปเท่านั้นส่วนน้ำก็เป็นรูปอันชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมาแยกออกแล้วส่วนดินก็เป็นรูปชนิดหนึ่งจะเป็นกายไม่ได้ส่วนลมก็เป็นลมชนิดหนึ่งจะเป็นกายไม่ได้ส่วนไฟก็เป็นแต่ไฟ
คำว่ากายนั้นสิ่งเหล่านั้นมาประชุมกันมีปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารประชุมแตกที่อาศัยกรรมการกระทำแต่อดีตกรรมดีกรรมชั่วถ้าบุคคลผู้นั้นได้สร้างสมคุณงามความดีดีกับปุญญาภิสังขารคือความดีที่เคยปรุงเคยแต่งเคยประพฤติเคยปฏิบัติเรียกว่ากุศลเป็นผู้จิตใจฉลาดย่อมตกแต่งได้ประณีตมั่นคงกว่าวิญญาณครองจึงได้เรียกว่ากายมีขันธ์ 5ขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นธาตุ6ชนิดแล้วสัตว์บุคคลไม่มีเราเขาไม่มีเมื่อแยกดูแล้วสิ่งนั้นก็มีชื่อหมดแล้วถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ชัดจิตใจจะเป็นอย่างไรจิตใจเบาสบายสงบถ้าอยากพิสูจน์ก็ได้รับรองให้สละเวลานั่งพิจารณาติดต่อเนื่องกันทั้งวันเปลี่ยนอิริยาบถก็พิจารณาย้ายกาดทั้งวันทั้งคืนเว้นไว้แต่หลับตื่นมาก็พิจารณากำหนดตั้งใจเพื่อพิสูจน์ตั้งใจเพื่อรู้ความจริงว่าจะเป็นดังที่พระพุทธเจ้าหรือในพระธรรมท่านกล่าวไว้หรือไม่ท่านแสดงไว้หรือไม่มีผู้สละกิจการน้อยใหญ่ญาติพี่น้องตลอดถึงวงบริวารทรัพย์สมบัติเข้ามาพิสูจน์เป็นจำนวนมากแล้วทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงได้รับผลจริงนะล้วนเป็นผู้ที่เชื่อมั่นยิ่งยึดมั่นยิ่งเคารพจริงเลื่อมใสยิ่งเสียสละเพราะเหตุใดเพราะยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งให้เกิดความสุขความเบากายเบาใจให้เกิดความวิเวกไปตามลำดับแทนที่จะเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังแล้วก็สร้างความไม่ดีใจสร้างความเสียใจทุกข์ใจเหมือนกับเราได้ยินข่าวว่าญาติพี่น้องป่วยคนนั้นเจ็บคนนั้นป่วยคนนั้นตายเลยเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ใจนอนไม่หลับกินไม่ได้อันนี้เป็นแบบโลกโลกส่วนการรู้ธรรมนั้นไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งเห็นไม่เที่ยงเท่าไหร่ยิ่งเห็นความตายเท่าไหร่เห็นความแก่เท่าไหร่ยิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขยิ่งมีความเบาเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะความรู้เห็นอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาส่วนเรารู้ข่าวที่เขาบอกญาติพี่น้องคนนั้นเจ็บป่วยญาติพี่น้องคนนั้นตายไปแล้วก็มีความทุกข์ใจกระทบกระเทือนใจนั่นได้ยินข่าวไม่มีสติมันเป็นเรื่องโลกโดยอำนาจอุปทานยึดมั่นถือมั่นที่เข้าใจผิดที่เราไม่ได้พิจารณาเห็นความตายเป็นธรรมดานั่นเองเห็นความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดานั่นเองถ้าเราพิจารณาจนจิตใจเชื่อมั่นเห็นแจ้งแทงตลอดว่าเป็นธรรมดาทั่วโลกทั่วแผ่นดินไม่ใช่เป็นแต่เรามันมีมาแล้วแต่อดีตแต่ก่อนเราเกิดเสียอีกแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เราก็ต้องเชื่อมั่นในอนาคตอีกเพราะมันเป็นมาแล้วทุกคนไม่มีใครเว้นได้ในอนาคตเกิดมาประมาณเท่าใดก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เ
กฎเกณฑ์ของธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราเชื่อได้ไม่ผิดพลาดไม่ใช่คาดคะเนเอาเป็นความจริงขอให้ปฏิบัติจริงเมื่อจิตของเรามันเห็นจริงรับรองความจริงแจ้งประจักษ์ไม่มืดไม่บอดไม่มัวแล้วความจริงเหล่านั้นจะปรากฏในจิตใจของเราสิ้นสงสัยเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรียกสัจจังเลอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่เคยเห็นความจริงที่ตายมันยืนหลักอยู่อย่างนั้นจึงได้เรียกว่าธรรมคือความจริงนั่นเองไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกพระองค์ก็ตรัสรู้ความจริงมีอยู่ตลอดกาลไม่ทราบกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มาแล้วตรัสรู้ของจริงมีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราทุกวันพระองค์ก็ตรัสรู้ความจริงเป็นธรรมที่จริงเป็นอมตะมีอยู่อย่างนั้นไม่ต้องหามาเพิ่มอีกมีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าอีกไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันพระองค์ก็เป็นความจริงอย่างนั้นจึงว่าความจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นเครื่องรักษาโลกไว้ขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติเมื่อเราต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมต้องดูจิตของเราเพราะธรรมนั่นสำเร็จมาจากใจมีใจถึงก่อนถ้าเราไม่เห็นใจเราก็ไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่เห็นธรรมเราก็ไม่เห็นใจเราเห็นแต่ธรรมที่อื่นนั่นพึ่งไม่ได้แต่เห็นธรรมอยู่ที่ใจนี่เราพึ่งได้เพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดพิจารณารักษาใจของเราให้ดีทำดีก็จะได้บังเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้ารักษาใจไม่ดีทำที่ไม่ดีก็บังเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นควรรักษาระลึกพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ที่มีอนุภาพระลึกไว้ลึกไประลึกไปจนจิตใจดีจริงๆความดีก็ปรากฏตามที่ใจมันดีนั้นความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นเอาแต่นี้ไปตั้งใจรักษาจิตใจของเราให้ดีบรรยายธรรมะมาวันนี้ยุติเพียงเท่านี้ก่อน